เราจะฟังพระเจ้าของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อ14ถึงข้อ17เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันในทางครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอพระเจ้าทรงตรัสมาถึงผู้รับใช้ของพระองค์ที่นี่ให้เขาตระหนักถึงว่าเขาไม่ได้อยู่ในเขตปลอดทหารแต่เขาอยู่ในเขตสงครามซึ่งศัตรูคือมารร้ายที่มองไม่เห็นและต้องใช้สตราตาวุธฝ่ายวิญญาณในการต่อสู้กับศัตรูขอพระเจ้าอวยพรทั้งผู้เทศและผู้ฟังให้ได้รับพรโดยทั่วหน้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจอห์นวอกฮานจาก The International Mega Church Research Center จากมิสซูรีเดินทางไปเป็นวิทยากรที่เมืองบอสตันในการสัมมนาสิทธิบาลเขาขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินที่จะไปจากมิสซูรีไปบอสตันขณะที่เขานั่งนั้นเขาสังเกตเห็นว่าคนที่นั่งอยู่ด้านในติดหน้าต่างของแถวเดียวกับเขานั้นก้มศีรษะและทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังจะอธิษฐานจอห์นก็เลยรอให้เขาจบก่อนจบการอธิษฐานก่อนแล้วก็ถามผู้ชายคนที่นั่งข้างๆว่าเมื่อกี้คุณกำลังทำอะไรไม่ทราบผู้ชายคนนั้นก็ถามจอห์นกลับบอกว่าคุณทำอาชีพอะไรล่ะจอห์นบอกว่าผมเป็นศิษยาภิบาลของศิษยาภิบาลกำลังจะเดินทางไปจัดการประชุมศิษยาภิบาลที่บอสตันชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าคุณเป็นศิษยาภิบาลคุณคงไม่อยากจะรู้หรอกว่าผมกำลังอธิษฐานอะไรเมื่อสักครู่นี้ด้วยความสงสัยจอห์นก็เลยถามว่าไม่เป็นไรคุณบอกมาเลยได้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรสักครู่นี้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมเป็นสมาชิกของโบสถ์ซาตานในบอสตันเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งเสร็จจากการอธิษฐานให้ครอบครัวศิษยาภิบาลในรัฐนิวอิงแลนด์ล้มลงในความผิดบาปทางเพศจบไปแล้ว6คนนั่นคือเรื่องที่1บินแมคเลเป็นผู้นำระดับสูงของ Canadian Ontario Bible College เขาเป็นสบของคริสตจักร The North Park Community Chapel in London Ontario ได้ทราบข่าวว่าสมาชิกของกลุ่มซาตานในกรุงลอนดอนได้มาจัดงานเฉลิมฉลองมอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในปีที่ผ่านมาโดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศมีผลงานคือเขาได้อธิษฐานต่อซาตานให้ผู้นำคริสตจักรระดับสูงล้มลงในความผิดบาปทางเพศได้มากที่สุดคือ5คนในปีนั้นนี่คือความเป็นจริงของสงครามฝ่ายวิญญาณเอเฟซัสบทที่6ข้อ12บอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพในสถานฟ้าอากาศที่ชักใยอยู่เบื้องหลังแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยที่ไฮเทคมากแต่มารมันก็ไฮเทคตามไปด้วยเอเมนไหมครับมันมีการทำสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราโดยเฉพาะในงานรับใช้พระเจ้าทั้งระดับส่วนตัวและระดับของประเทศชาติเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องแผนชาติที่จะทำให้คน1ล้านคนมารู้จักกับพระเจ้าหลังจากเราคุยกันจบก็เกิดการแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ในวงการของคริสเตียนในเมืองไทยเกิดขึ้นและเรื่องก็กำลังอาจจะจบลงในไม่ช้านี้นี่ก็เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่มารซาตานนั้นพยายามที่จะทำลายงานของพระเจ้าเราต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าเรากำลังต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเราทำสงครามฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณศัตรูของเราไม่ได้เป็นฝ่ายโลกยวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าทำลายป้อมค่ายความคิดและเหตุผลจอมปลอมได้เราต้องจัดการกับศัตรูให้ถูกถ้าเราจัดการกับศัตรูคนผิดเราก็จะแพ้แน่นอน
ที่ทางภาคใต้นั้นมีการละเล่นอันหนึ่งที่เราเรียกว่าหนังตะลุงหนังตะลุงนั้นตัวหนังก็จะขยับขยื่นชักใยไปแต่ว่าคนที่ทำให้หนังตะลุงเคลื่อนนั้นไม่ใช่ตัวหนังตะลุงแต่เป็นผู้ที่ชักใยอยู่หนังตะลุงเรียกว่านายหนังเราอยากให้หนังตะลุงนั้นหยุดเคลื่อนที่เราต้องจัดการกับคนชักหนังตะลุงเราอยากให้กิจการของมารถูกทำลายเพื่อไม่ขัดขวางงานของพระเจ้าเราต้องจัดการกับมารซาตานเอเมนไหมครับและพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงอาวุธที่เราต้องใช้เพื่อต่อสู้กับมารซาตานคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตบนโลกนี้และรู้ว่าไม่ได้อยู่ในเขตปลอดทหารแต่อยู่ในเขตสงครามแต่ไม่ใส่อาวุธทั้ง6ประเภทที่เราจะเทศนาในวันนี้ก็จะเหมือนกับทหารไทยที่ถูกส่งไปอยู่ที่ชายแดน3จังหวัดภาคใต้และไม่ได้รับเสื้อเกราะซึ่งตัวละแค่ 30,000 บาทเองแต่ประเทศนี้ก็ไม่สามารถจะหาเสื้อเกราะให้ทหารหลายหมื่นคนที่นั่นได้และปล่อยให้ถูกยิงตายแต่ประเทศนี้สามารถจะซื้อ F16 ลำละ 2,000 ล้านบาทได้ฮาเลลูยาเราไม่ควรเข้าไปแวะเยี่ยมเยียนกับเรื่องด้านการบ้านการเมืองเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องติดอาวุธในฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าได้เตรียมอาวุธไว้ให้กับเราแล้ว6ประเภทด้วยกันผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คืออาจารย์เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันมีความคุ้นเคยกับชุดเกราะของทหารโรมันเป็นอย่างดีโดยไม่จำเป็นต้องไปติดคุกก็คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะอาณานิคมของโรมันนั้นก็จะมีกองทหารของโรมันที่จะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้อาจารย์เปาโลติดคุกอยู่ที่กรุงโรมถูกควบคุมในอาคารหลังหนึ่งและเขาได้คิดถึงเรื่องของยุทธภัณฑ์ทั้งชุดอาวุธที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเป็นพิคริสเตียนโดยเปรียบเทียบกับชุดเกราะของทหารโรมันซึ่งเป็นที่คุ้นตาและผู้อ่านในสมัยนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้เมื่ออ่านถึงเรื่องยุทธภัณฑ์ของทหารโรมันผู้อ่านไม่ต้องตีความจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลกำลังหมายความว่าอะไรวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กัน1อาวุธประการที่1เหตุฉะนั้นท่านจงเอาจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวทหารโรมันจะสวมชุดเกราะและคาดเอวด้วยเข็มขัดให้แน่นซึ่งเป็นภาพของความพร้อมที่จะต้องต่อสู้เปาโลเปรียบเทียบเข็มขัดที่ทำให้ธรรมะทำแรงว่าเป็นความจริงที่คริสเตียนจะต้องมีความพร้อมที่จะต่อสู้กับมารซาตานได้ถ้าเราคาดเอวของเราไว้ด้วยความจริงนี้2ความหมายของความจริงนี้อันที่1อาจจะหมายถึงความจริงของข่าวประเสริฐดังเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ที่เปาโลพูดบอกว่าในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้ไว้วางใจในพระองค์ความจริงของข่าวประเสริฐที่เราต้องคาดเอวของพวกเราที่กำลังทำสงครามอาวุธประการแรกนี้คือความจริงเรื่องของพระคุณเรื่องของความรักการให้อภัยของพระเจ้าซึ่งถ้าคริสเตียนยึดความจริงนี้ไว้อย่างหนักแน่นเขาจะสามารถยืนหยัดต่อการใส่ร้ายของมารซาตานให้สงสัยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนได้นั่นคือหนึ่งและนอกจากนี้ความจริงนี้ยังหมายถึงคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อถูกต้องโปร่งใสถูกต้องชอบธรรมจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ซึ่งเราใช้คำรวมกันว่า integrity ซึ่งมีคนแปลคำนี้จากหนังสือหลายๆเล่ม 3-4-5 คำจำกัดความด้วยกันถ้าเป็นรุ่นโบราณหน่อยเขาจะแปล integrity ว่าความสัตย์สุจริตของผู้นำถ้าเป็นรุ่นสมัยใหม่หน่อยเขาจะแปลว่าการยืนหยัดอย่างถูกต้องต่อความชอบธรรมแต่ผมชอบของคนคนหนึ่ง integrity เขาให้คำจำกัดความได้ร่วมสมัยดี integrity คือความสอดคล้องของการกระทําของคริสเตียนระหว่างอยู่ในที่ลับกับอยู่ในที่สาธารณะ integrity คือความสอดคล้องของการกระทําของคริสเตียนคนนั้นในที่ลับที่คนมองไม่เห็นเขาจะต้องสอดคล้องและเหมือนกับการที่เขากระทําในที่สาธารณะในโบสถ์ในวันอาทิตย์นี่คือความหมายของ integrity
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่คริสเตียนนั้นจะต้องคาดเอวไว้ตรงกันข้ามกับความจริงเรื่องนี้ก็คือการโกหกการไม่สัตย์ซื่อการหน้าไหว้หลังหลอกการปิดบังซ่อนเร้นการดำเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเรามารนั้นเป็นพ่อของการโกหกยอห์นบทที่8ข้อ44บอกไว้ถ้าคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วยังดำเนินชีวิตไม่สัตย์ซื่อยังมีเล่ห์เหลี่ยมยังโกหกยังโกงคริสเตียนก็ไม่ได้เรียนแบบพระเจ้าพระบิดาแต่คริสเตียนก็เปลี่ยนแบบมารและเป็นลูกของมารเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างไม่สัตย์ซื่อชีวิตเราก็จะไม่มั่นคงทำไมเราจะไม่มั่นคงก็เพราะเรากลัวว่าคนอื่นเขาจะจับความไม่สัตย์ซื่อของเราได้เรากลัวว่าคนอื่นเขาจะจับเรื่องที่เราไปทำไม่ดีได้เรื่องที่เราโกงได้เรื่องที่เราทำผิดบางสิ่งบางอย่างได้เรากลัวว่าสิ่งที่เราทำในที่ลับซึ่งไม่มีใครรู้จะถูกเปิดเผยออกในที่สาธารณะถ้าชีวิตคริสเตียนของเราไม่คาดเอวด้วยความจริงคือไม่ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อนี้เราก็สูญเสียอาวุธชิ้นที่1ไปเรียบร้อยแล้วป่วยการที่จะไปคิดที่จะใช้อาวุธอีก5ชนิดเพราะการต่อสู้กับมารซาตานนั้นเขาบอกว่าต้องใช้ทั้งหมดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดซึ่งมีอยู่6ประการเราทำ5ประการดีทั้งหมดแต่ประการแรกคือประการความจริงคาดเอวชีวิตของเราไม่มีอินทิกริตี้ชีวิตของเราไม่สอดคล้องเราเลยพ่ายแพ้มารซาตานอย่างแน่นอนเราจึงเห็นว่าคริสเตียนในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่ไม่มีชัยชนะต่อมารซาตานเป็นชีวิตที่พ่ายแพ้เป็นชีวิตที่ล้มเหลวล้มลงในหลายเรื่องง่ายมากเพราะเขาไม่ตระหนักถึงอาวุธชิ้นแรกซึ่งเป็นเรื่องของลักษณะชีวิตที่ต้องเต็มไปด้วยการเป็นมีอินทิกริตี้มีการยืนหยัดอย่างถูกต้องชอบธรรมมีความโปร่งใสมีความสัตย์จริงเมื่อเขาทำเช่นนั้นเขาก็จะมีอาวุธประการที่หนึ่งติดตัวอยู่ตลอดเวลาและก็จะมีชัยชนะต่อมารซาตานผมเจอเพื่อนของผมคนหนึ่งระหว่างที่เราคุยกันลูกของเขาก็ยืนอยู่ข้างๆเพื่อนของผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยแล้วก็เพื่อนของคนนี้ก็บอกว่าลูกเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่เล่น Facebook แต่ผมเห็นว่าเด็กเขาอายุน้อยมากยังเด็กอยู่ผมก็เลยถามอ้าวแล้วหนูอายุเท่าไหร่แล้วล่ะหนูอายุแค่12ปีเอง12ปีหนูลงบัญชี Facebook ได้ยังไงอ๋อผมก็บอกว่าผมอายุ18สิครับผมก็เลยหันไปมองหน้าคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นศรีฮิบาลแล้วผมก็บอกว่าเราคงทำสอนลูกคงต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆนี่คือตัวอย่างของการที่เราไม่คาดเอวด้วยความจริงของชีวิตคริสเตียนผมเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าผมเห็นรถหลายคันจอดในที่จอดรถของคนพิการพอดีเพื่อนผมพิการอยู่ที่เชียงใหม่ผมต้องไปเยี่ยมเขาทุกครั้งที่ไปพันธกิจแล้วผมก็เห็นรถจอดเต็มไปหมดเลยผมก็เลยถามว่าเฮ้ยที่เชียงใหม่มีคนพิการเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่หรอกพี่เขาไม่ได้พิการแต่เขามาแย่งที่คนพิการจอดจริงๆเขาก็เขียนไว้แล้วว่าเป็นที่จอดรถของคนพิการนี่ก็คือไม่มี integrity เราอยากจะ U turn ให้มันไวเพราะว่าถ้าเราไปอีกไกลมันต้องอีก 2-3 กิโลกว่าเราจะมาถึงร้านอาหารที่เราอยากจะกินแต่ไม่มีตำรวจเราก็ฉวยโอกาส U turn ตรงที่ห้าม U turn นี่ก็ไม่มีintegrity เราชอบไปทำงานสายและให้เพื่อนลงเวลาให้ไปทำงานตรงเวลานี่ก็ไม่มี integrity เราพูดแต่เรื่องปกติธรรมดาเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะคนมักจะพลาดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อเราทำเรื่องนี้จนเป็นนิสัยชีวิตเราก็เลยไม่มี integrity เราก็เลยไม่สามารถจะต่อสู้กับมารซาตานได้เพราะเราคาดเอวของเราด้วยการโกหกเพราะเราคาดเอวด้วยการเป็นชีวิตคริสเตียนที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมพอเราไปต่อสู้กับมารก็เยอะแยะตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องมาหรอกแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วเพราะอาวุธประการแรกของเราสูญสิ้นไปแล้วรถของผมจะทำประกันชั้นหนึ่ง
พราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องประกันมากผมไปบอกกับเขาแต่เพียงว่าผมต้องการทำประกันประเภทที่ว่าผมขับชนใครใครขับชนผมใครถูกใครผิดไม่รู้แต่ผมต้องไม่จ่ายเงินมีคู่กรณีไม่มีคู่กรณีไม่ทราบชนแล้วไม่ต้องไปหาอู่ถึงเวลาสิ้นปีไปเคลมมีประกันแบบนี้ไหมเพราะผมไม่อยากเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เขาบอกก็มีเขาเรียกว่าประกันชั้นหนึ่งแล้วก็ทำประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็ดีมากเพราะมันทำให้เราทุกครบทุกอย่างของผมนี่ชนเป็นปีๆแล้วก็ไปทำทีเดียวรวบยอดเพราะถ้าไปทำทีละครั้งนี่ต้องเสียเวลาหลายวันก็รอให้มันชนครบปีก่อนแล้วก็ไปทำทีเดียวผมเพิ่งเอาแล้วเข้าไปทำประกันมาชั้นหนึ่งมาแต่ผมต้องจ่ายเงิน 4,000 บาทเพราะว่าในบรรดาบาดแผลล้อมรอบรถของผมนั้นมันมีอยู่บาดแผลหนึ่งซึ่งพนักงานของโบสถ์เป็นคนขับไปชนและเขาไม่มีใบขับขี่ท่านผู้มีเกียรติที่รักครับเราสามารถจะถูกทดลองเรื่องนี้ง่ายๆว่าเราเป็นคนถอยรถไปชนเองเราก็จะประหยัดเงินไปได้4,000 บาทสำหรับแผลนั้นช่างเขาก็ทำให้ทุกแผลอยู่แล้วเพราะมันชนมาตั้งปีนึงแล้วนี่แต่พอมาแผลนั้นบอกแผลนี้ทำต้องคิดเงินจากผมประกันไม่สามารถจะจ่ายแทนผมได้เพราะว่าคนที่ขับรถชนนั้นเป็นคนที่ไม่มีผีนี่คือตัวอย่างของชีวิตปกติประจำวันที่เราต้องคาดเอวด้วยความจริงเอเมนไหมครับบอกกับคนข้างๆคาดเอวด้วยความจริงสองเอาความชอบธรรมเป็นทับซวงเครื่องป้องกันอกทหารโรมันจะใส่เสื้อเกาะเหล็กป้องกันอวัยวะที่สำคัญได้แก่หัวใจปอดเสื้อเกาะจะปกคลุมตั้งแต่ลำคอจนถึงต้นขาเปาโลเปรียบเทียบว่าความชอบธรรมจะช่วยป้องกันความรู้สึกและอารมณ์ของคริสเตียนซึ่งเป็นจุดที่มารซาตานโจมตีง่ายที่สุดความชอบธรรมที่จะช่วยป้องกันอารมณ์และความรู้สึกของคริสเตียนไม่ใช่ความชอบธรรมหรือความดีของเราแต่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งประทานให้เราผ่านทางพระเยซูซึ่งเรารับด้วยความเชื่อการสวมความชอบธรรมนี้หมายความว่าครับอาวุธประการที่2นี้คือการเตือนตนเองอยู่เสมอถึงสิ่งที่พระเยซูกระทำให้เราบนไม้กางเขนพระเยซูยกโทษบาปของเราแล้วบาปที่ทำให้เราถูกแยกจากพระเจ้าได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วเรามารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้ามองไม่เห็นบาปของเราแล้วเพราะเราสวมทับความชอบธรรมของพระเยซูอยู่บนชีวิตของเรานี่คือการตระหนักของการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันต่อวันนี่คือความจริงนี่ความชอบธรรมของพระเยซูที่สวมทับในเราเราได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วความผิดความบาปที่เราทำในอดีตในปัจจุบันในอนาคตถูกยกโทษจนหมดสิ้นแล้วนี่คือความคิดที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความไม่มั่นใจของเรามันไม่เกี่ยวกับเรามั่นใจหรือไม่มั่นใจเหมือนผู้เชื่อใหม่หลายคนเราทำความบาปต้องอธิษฐานสารภาพบาปวันละหลายหลายรอบเพราะอธิษฐานแล้วรู้สึกไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะยกโทษหรือไม่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรมาท่านอธิษฐานครั้งแรกครั้งเดียวพระเจ้าก็ยกโทษให้สำหรับท่านทั้งหมดแล้วเอเมนไหมครับความชอบธรรมคือการตักเตือนว่าชีวิตของเรานั้นได้รับการปกคลุมด้วยพระโลหิตของพระเยซูแล้วอย่าฟ้องผิดในเรื่องบาปต่างๆในอดีตหรือปัจจุบันอีกต่อไปมารซาตานจะชอบทำให้เรานั่งฟ้องผิดเกี่ยวกับความผิดความบาปของเราที่ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเมื่อวานนี้ที่ทำก่อนเข้าห้องประชุมนี้มันจะทำให้เรานั้นไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเราจะเป็นจะต้องเตือนตัวเองว่าฐานะของเราจำพระพักของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของพระเยซูเอเมนไหมครับเราจะต้องไม่ฟ้องผิดอีกต่อไปความชอบธรรมของพระเยซูจะปกป้องเราไว้จากการฟ้องผิดทั้งสิ้นทั้งมวลรวมบทที่5ข้อ1ข้อที่2บอกเราเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อเราจะมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราประการที่3เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้นำการกลับคืนดี
2บุคคลบุคคลที่1คือนำการกลับคืนนี้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าได้กลับคืนดีกันเพราะข่าวประเสริฐนี้สันติสุขคือการคืนดีบุคคลที่2คือมนุษย์กับมนุษย์ได้กันสภาพความเป็นศัตรูระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และมนุษย์กับมนุษย์ได้จบสิ้นลงแล้วเพราะว่าข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขพระเยซูมาตายแทนเราแล้วซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมภาษาเดิมแปลว่าพื้นฐานที่มั่นคงดังนั้นเปาโลกำลังพูดว่าการคืนดีกับพระเจ้าข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขการที่เราได้คืนดีกับพระเจ้านั้นทำให้เกิดพื้นฐานรากฐานที่มั่นคงแก่เราเมื่อเรายึดความจริงนี้ไว้ว่าเราได้คืนดีกับพระเจ้าและคริสเตียนแล้วไม่เพียงแต่คืนดีกับพระเจ้าแต่คืนดีกับพี่น้องด้วยซาตานก็จะไม่มีโอกาสสร้างกำแพงขึ้นมาขวางกั้นและไม่ทำให้ความมั่นใจในการรับการอภัยโทษสั่นคลอนได้อย่าหลงกลมารโดยทะเลาะกับพี่น้องอีกเพราะข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนำเราคืนดีกับพระเจ้าและกับพี่น้องแล้วชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่มีความรักซึ่งกันและกันอภัยซึ่งกันและกันยกโทษให้แก่กันและกันและไม่ควรเป็นศัตรูกับใครเลยเอเมนไหมครับชีวิตคริสเตียนไม่ควรทะเลาะกับพี่น้องมารซาตานทำให้เราทะเลาะกับพี่น้องทำให้เราขุ่นเคืองพี่น้องดังนั้นคำว่าขุ่นเคืองใจจึงเป็นรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่าสแกนดาลอนแปลว่ากับดักเคยเห็นกับดักไหมครับกับดักนกกับดักปลากับดักอะไรก็ตามกับดักเนี่ยคนสร้างเขาต้องการให้คนที่จะไปตกรู้ล่วงหน้าไหมครับไม่ต้องไอ้มารซาตานรู้ว่าจะทำยังไงให้คริสเตียนนั้นตกกับดักของมารก็คือทำให้ขุ่นเคืองใจกับพี่น้องเราจึงเห็นพี่น้องคริสเตียนมากมายทะเลาะกันไม่ให้อภัยกันทำร้ายกันเหมือนว่าไม่ใช่พี่น้องในครอบครัวเดียวกันลืมนึกถึงคำที่พระเจ้าเรียกพวกเราพระเจ้าไม่ได้เรียกเราว่ากัลยาณมิตรพระเจ้าเรียกเราว่าพี่น้องหมายความว่าเราเกิดมาเหมือนเป็นพี่น้องในสายโลหิตเดียวกันและลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกเอเมนไหมครับพี่น้องจริงไม่ทะเลาะกันพี่น้องจริงต้องอภัยให้แก่กันและกันอย่าโกรธอย่ามีลากขุมขื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะตกลงไปในกับดักของมารนี่คืออาวุธประการที่3ดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความมั่นใจว่าได้รับการยกโทษคืนดีกับพระเจ้าแล้วและกับพี่น้องแล้วและยังหมายความว่าข่าวประเสริฐที่เป็นเหตุให้เกิดความมาสวมเป็นรองเท้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นต้องดำเนินชีวิตไปโดยประกาศข่าวประเสริฐไปโดยอัตโนมัติรองเท้านั้นเป็นสิ่งที่พาเราเดินไปในชีวิตประจำวันเอาข่าวประเสริฐสวมรองเท้าเราอยู่ที่ไหนข่าวประเสริฐของพระเจ้าต้องถูกประกาศไปที่นั่นเอเมนไหมครับนี่คือการดำเนินชีวิตประจำวันนี่เรียกว่าการประกาศด้วยชีวิตเป็นการประกาศด้วยชีวิตของคริสเตียนเป็นพรแก่เขาสร้างสัมพันธ์แก่เขาตอบสนองความต้องการกับเขาอธิษฐานเผื่อเขาและประกาศข่าวประเสริฐแก่เขานี่เรียกว่าการดำเนินชีวิตในที่ทำงานของเรา market place ของเราเราต้องดำเนินชีวิตแบบนี้ข่าวประเสริฐเป็นรองเท้าไปที่ไหนคนได้รู้จักพระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นอาวุธได้ยังไงเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเราประกาศออกไปเนี่ยมันทำลายอาณาจักรของมารเรานำคนมารู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ทำให้อาณาจักรของมารลดลงเล็กลงมากขึ้นเท่านั้นอันคริสเตียนจึงมีชีวิตที่ต้องประกาศข่าวประเสริฐจึงกลายเป็นอาวุธที่3ของคริสเตียนไปไหนต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าผมมาที่กรุงเทพถ้าผมต้องเช่ารถเองโอกาสประกาศข่าวประเสริฐก็น้อยแต่ถ้าครั้งไหนที่ผมต้องใช้แท็กซี่โอกาสข่าวประเสริฐก็มากผมก็ตั้งใจไว้ต้องว่าทุกครั้งที่เดินทางที่อยู่กรุงเทพถ้านั่งแท็กซี่จะไม่มีแท็กซี่คนไหนจะไม่ได้ยินข่าวประเสริฐจากผมผมก็ตั้งใจไว้ต้องทำมานานแล้วเมื่อเช้านี้เราก็เรียกที่คุณวีรศักดิ์ถามผมผมขึ้นรถเราถามว่าจะไปไหนผมบอกว่าไปอาคาร KPN อยู่ที่ไหนไม่รู้ เขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปิยเวชแล้วสุดคนก็โทรศัพท์มาให้คนช่วยบอกทางให้ไปทำไมเรียบร้อยเลยทีนี้ผมเป็นบาทหลวงกำลังจะไปเทศนาโปรดสัตว์ที่ KPN ผมก็เลยเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเขาบอกว่าช่วงนี้กิจการไม่ค่อยดี
ขับรถเนี่ยว่างตลอดไม่มีลูกค้าเลยไม่รู้เป็นอะไรผมก็บอกว่าคุณอยากให้กิจการคุณดีไหมผมบอกว่าดีผมบอกผมมีของดีจะให้คุณวันที่คุณมาที่ KPN ชั้น7สิผมก็บอกเขาแล้วผมก็เลยให้เขามาส่งแล้วเขาก็ถามว่ามาแล้วต้องเสียเงินไหมบอกว่าฟรีมาแล้วต้องรู้จักใครไหมบอกไม่ต้องรู้จักโดยเฉพาะโบสถ์นี้คุณไม่ต้องรู้จักหรอกโบสถ์เขาใหญ่ถ้าโบสถ์เล็กๆคุณไปคุณต้องอึดอัดใจถ้ามีคนมาทักมาอะไรถ้าโบสถ์นี้เนี่ยถ้าคุณมานั่งหลังๆเนี่ยคุณก็โอเคนะแล้วมันจะช่วยยังไงล่ะเอ้าขอบคุณพระเจ้านะผมก็ไม่รู้ที่นี่ทำทุกอาทิตย์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ประยุทธ์ก็ได้ทำจริงๆเขาจะมีช่วงหนึ่งช่วงขอปาฏิหาริย์คือเราต้องพูดให้เขาเข้าใจฮะเราต้องพูดให้เขาเข้าใจมีช่วงหนึ่งที่จะขอปาฏิหาริย์คือเขาจะบอกว่าใครที่มาเป็นครั้งแรกและต้องการปาฏิหาริย์จากพระเจ้ายืนขึ้นในที่ประชุมขอบคุณที่ทำนะงั้นผมจะไปโกหกไปเสียแล้วจะไม่มีอินเทกริตี้ไปเสียแล้วเช้านี้แล้วพระเจ้าก็จะอวยพรคุณได้ผมก็เลยบอกกับเขาไปแล้วก็เขาก็เลยมาส่งที่แล้วก็บอกแล้วให้เขามานะให้เขามาที่ชั้น7ที่ KPN แล้วเขาบอกว่าเขาวิ่งอยู่แถวจตุจักรผมก็บอกที่จตุจักรก็มีนะไปหาดูว่าโบสถ์ไม่ง่ายเลยหาไม่ยากหรอกมีไม้กางเขนอยู่เขาก็ไปเสียดายครั้งนี้คำพยานของผมที่เตรียมใส่ VCD ไว้หมดผมก็เลยได้แค่นั้นแต่ว่านี่คือลักษณะของพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนเราต้องติดอาวุธนี้อยู่ตลอดเวลาคือประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับเราไปที่ไหนเราต้องประกาศพี่น้องอยู่ในที่ทำงานเขาท่านก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐเราอยู่ในที่ทำงานเราไม่ได้ไปทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่เราอยู่ที่ทำงานโดยตั้งใจว่าจะพาคนในที่ทำงานมารู้จักกับพระเจ้าสมาชิกของท่านหนึ่งไปทำงานที่บริษัท XYZ ซึ่งเป็นบริษัท Security ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ตมีสมาชิกพนักงานประมาณ200คนเขาเข้าไปทำงานไม่ถึงเดือนเขาติดต่อกับเจ้านายเพราะเขามีนิมิตว่าไปทำงานที่ไหนต้องเอาข่าวประเสริฐของพระเจ้าเข้าไปเขามีบอกว่าขอให้มูลนิธิของเราไปอบรมเรื่องการมีจริยธรรมให้ไหมฟรีเขาบอกโอเคเพราะฟรีคนชอบของฟรีเราก็เลยไปจัดอบรม2 อาทิตย์ครั้งไปจัดอบรมเรื่องจริยธรรมเราไปจัดอบรมได้ประมาณ3เดือนก็ใช้หลักการเมื่อกี้แล้วครับเป็นพรแก่เขาสร้างสัมพันธ์แก่เขาตอบสนองความต้องการเขาเป็นเพื่อนเขาในที่สุดเราก็มีกลุ่มแคร์ที่บริษัทแล้วมีผู้เชื่อใหม่ทั้งที่10คนพี่น้องครับนี่คือบริษัท XYZ ซึ่งเป็นนามสมมุติที่อยู่ที่นั่นที่เราสามารถจะเข้าไปทำการของพระเจ้าได้เพราะเขามีหาละใจว่าเขาจะต้องเข้าไปในการประกาศกับประเสริฐพี่น้องที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เวลาตายไปสวรรค์น่ะพระเจ้าไม่ถามไม่พูดกับท่านหรอกว่าดีมากไดเรคเตอร์ที่ดีดีมาก CEO ที่ดีดีมากผู้จัดการที่ดีพระเจ้าไม่ได้ทักอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าทักว่าไงดีมากผู้รับใช้ที่ดีเราเลยต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าตั้งเรามีสิทธิอำนาจเหนือพนักงาน100คนพระเจ้าไม่ได้มั่วพระองค์ให้เรามีสิทธิอำนาจเพื่อเราจะมีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณต่อเขาเราต้องพาคนในบริษัทเรามาเป็นคริสเตียนเราต้องไม่เพียงเป็นเจ้านายฝ่ายโลกของเขาแต่เราต้องเป็นศิษย์พิบาลของเขาเอเมนไหมครับเราต้องเป็นศิษย์พิบาลของเขาพระเจ้าตั้งท่านไว้ดีแล้วคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างท่านคนอื่นเขาไม่มีสิทธิอำนาจเขาแค่ประกาศกับเพื่อนเขาแต่ท่านเป็นเจ้าของบริษัทเป็น CEO เป็นดีเลกเตอร์เป็นอะไรต่างๆมากมายถ้าท่านไม่ทำเรื่องนี้สิ่งที่พระเจ้าตั้งท่านไว้ก็จะเปล่าประโยชน์พระเจ้าต้องการท่านมีอิทธิพลข่าวประเสริฐเป็นอาวุธที่จะทำให้อาณาจักรของมันเล็กลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราประกาศเอเมนนะครับโลหมายถึงความเชื่ออันที่4เอเฟซัสบทที่6ข้อ16จงเอาความเชื่อเป็นโลด้วยโล่นั้นท่านจะดับลูกสองเพลิงของพญามารเสียโล่ทหารโรมันทำด้วยไม้เคลือบด้วยโลหะทนไฟหนา2ฟุตครึ่งยาว4ฟุตจุดประสงค์เพื่อป้องกันธนูเพลิงของข้าศึกธนูเพลิงของซาตานคือความคิดไม่ดีทุกอย่างที่มารซาตานใส่เข้ามาในหัวของเราบางครั้งเราก็ไม่อยากคิดในสิ่งที่ไม่ดีเช่นความสงสัยพระเจ้าความหยาบคายลามกอนาจารบางทีแม้เราอยู่ในที่ประชุมนมัสการพระเจ้า
ู้เชื่อใหม่บางคนในหัวของเขาก็อาจจะความคิดเลิดเปิดเปิงไปเรื่องอื่นและเรื่องที่ไม่ควรจะคิดและเรื่องที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็เป็นไม่ได้ปกติเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดเองแต่สอนเพลิงของพระยามารซาตานยิงใส่เราอยู่ตลอดเวลาอาวุธประการที่สี่คือโล่ก็คือความเชื่อที่เราจะปกป้องความคิดของเรานี้ได้คำว่าความเชื่อนี้หมายถึงความเชื่อหรือการเชื่อในความดีงามของพระเจ้าที่มีต่อเราความเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อเรามารซาตานจะทำให้เราสงสัยพระเจ้ายิงลูกศรเพลิงแห่งความสงสัยมาเราก็ต้องใช้ความเชื่อแห่งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าบังศรเพลิงของพระยามารซาตานว่าเราจะไม่ถูกมารหลอกพระเจ้าสัตย์ซื่อเมื่อเราอธิษฐานต่อพระองค์พระองค์ฟังและพระองค์จะตอบอาจจะตอบช้าอาจยังไม่ถึงเวลาของพระองค์แต่พระเจ้าจะตอบอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือความเชื่อในความดีงามในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าความเชื่อในการรักษาสัญญาของพระเจ้าเราเดินกับพระเจ้าเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางจะเดินสูงขึ้นทางเดียวไม่ตกต่ำลงเราไม่เห็นเป็นหัวสักทีเป็นหางมา10ปีแล้วฮาเลลูยามารก็ได้ให้เราสงสัยเราก็ต้องใช้ความเชื่อในความสัตย์ซื่อในความดีงามแล้วโล่บอกกับมารไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเราไม่เชื่อการหลอกลวงของมารซาตานเรามีโล่แห่งความเชื่อเอเมนมั้ยครับหมวกเหล็กหมายถึงความรอดเอสบทที่6ข้อ14เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะหมวกเหล็กของทหารทำหน้าที่ป้องกันศีรษะทหารจากการถูกอาวุธเหมือนหมวกกันน็อกป้องกันคนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนต่างชาติเขาขับมอเตอร์ไซค์ไวมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆฮะเขาเรียกมอเตอร์ไซค์อะไรใหญ่ๆแล้วเขาใส่หมวกกันน็อกตอนแรกที่ผมคุยกับเขาว่าเขาซื้อหมวกกันน็อกราคาแพงเนี่ยผมบอกบ๊อบหมวกกันน็อกของยูราคาใบละเท่าไหร่เพราะผมมันแปลกๆไงมันเท่ๆไงเขาบอกหมวกกันน็อกของเขาราคา10,000 บาทบอกว่าหมวกกันน็อกบ้าอะไรราคา10,000 บาทไอ้หมวกกันน็อกตามท้องตลาดมันก็500 บาทก็ใช้ได้แล้วหรือประเภทที่ใส่แค่ป้องกันตำรวจจับแต่ไม่เอาความปลอดภัย300 บาทปิดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วมีบางคนเขาชอบใส่หมวกกันน็อกเพื่อกันตำรวจจับแต่ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยคือเขาเข้าใจคอนเซปต์ของรัฐบาลผิดรัฐบาลเขาออกกฎหมายให้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าจะป้องกันพลเมืองให้พ้นจากการประสบอุบัติเหตุมันก็เลยป้องกันทุกอย่างได้แต่คนบางคนก็เข้าใจคอนเซปต์ของรัฐบาลผิดก็เลยใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันตำรวจจับตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่หมวกกันน็อกวางอยู่ที่กลางตะแกรงหน้าพอเห็นด่านแล้วไปหยิบตะแกรงมาใส่หมวกน็อกนี่ว่าเข้าใจคอนเซปต์ของรัฐบาลผิดทำไมหมวกกันน็อกของคุณราคาตั้ง10,000 บาทผมก็ถามเขาเพื่อนชาวอังกฤษคนนี้บอกว่าหมวกกันน็อกของฉันมันดีมากมันดียังไงล่ะมันป้องกันได้จริงๆอ๋อยู่หมายความหมวกกันน็อกเมืองไทยนี่ป้องกันไม่ได้จริงใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ประเทศของยูเห็นคนราคาถูกเมื่อประเทศของฉันเนี่ยคนชีวิตคนราคาแพงไม่อยากเป็นโต้รถต่อเถียงด้วยโอเควันหนึ่งคุณบ๊อบก็ไปประสบอุบัติเหตุเขาขับมอเตอร์ไซค์เร็วไงที่อังกฤษคงไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์หิมะมันตกไงมาอยู่กับภูเก็ตนี่ชอบเลยขับมอเตอร์ไซค์เร็วถูกรถยนต์ชนโค้มแกลอยขึ้นไปบนอากาศเหมือนสแตนแมนแล้วแกก็หัวน็อกไปที่พื้นถนนน็อกหลายๆทีตุ๊ก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 ถ้าเป็นหมวกกันน็อก500ของเมืองไทยน็อกทีเดียวปุ๊บเลยครับใช่แต่หมวกกันน็อกราคา10,000 บาทของคุณบ๊อบเนี่ยตุ๊ก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 มอเตอร์ไซค์พังหมดเลยแต่คุณบ๊อบไม่เป็นอะไรเลยฮะวันหลังเกเลยไปบอกว่าเห็นไหมพาสเตอร์หมวกกันน็อกของฉันเป็นยังไงเห็นด้วยใช่หมวกกันน็อกเนี่ยป้องกันคนจะประสบอันตรายจากที่สมองได้หมวกเหล็กหมายถึงความรอดน่าจะหมายถึงความมั่นใจในความรอดของคริสเตียนซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรารอดพ้นจากบึงไฟนรกศีรษะเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดหมวกเหล็กจึงช่วยป้องกันความคิดของคริสเตียนให้ไม่ถูกมารล่อลวงเพราะอะไรการทดลองที่รุนแรงที่สุดที่มาจากมารคือทำให้คริสเตียนละทิ้งความเชื่อไอ้อย่างอื่นนั้นก็พอสู้ได้อยู่แต่ที่รุนแรงที่สุดก็คือทำให้คริสเตียนละทิ้งความเชื่อ
วิธีแก้คือใส่หมวกเหล็กแห่งความรอดซึ่งหมายถึงความมั่นใจในความรอดเอาความมั่นใจในความรอดปกป้องเราจากการละทิ้งความรอดของเราคือคริสเตียนจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาความรอดของเราเป็นสิ่งที่แน่นอนโรมบทที่8ข้อ30บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงต้องตั้งไว้นั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความรอดของคริสเตียนเป็นสิ่งที่แน่นอนที่มันแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราขอบคุณพระเจ้านะถ้าความรอดขึ้นอยู่กับเราโอ้โหเราคงไม่รอดไปแล้วล่ะฮาเลลูยาพ่อลูกเขาพากันไปเที่ยวที่ที่หนึ่งซึ่งมีสะพานเชือกสะพานแขวนเขาก็เดินลูกก็เดินจับมือพ่อเดินข้ามสะพานแขวนไอ้ลมมันก็แกว่งไงสะพานแขวนระหว่างหุบเขาลมมันแกว่งพอลมมันแกว่งลูกก็หยุดเดินพ่อก็หยุดเดินด้วยลูกก็บอกว่าพ่อแทนที่หนูจะจับมือพ่อให้พ่อจับมือหนูดีกว่าพ่อก็บอกโอเคพ่อก็จับมือแล้วพ่อก็เดินไปก็ข้ามฝั่งไปได้พ่อก็เลยถามลูกว่าลูกมันต่างยังไงเนี่ยที่ลูกจับมือพ่อเดินข้ามสะพานกับพ่อจับมือลูกเดินข้ามสะพานเอามันต่างสิครับพ่อถ้าหนูจับมือพ่อเดินข้ามสะพานถ้าลมพัดมาสะพานแกว่งหนูอาจจะตกใจปล่อยมือหรือจับพ่อตกลงไปตายได้แต่ถ้าพ่อจับมือหนูลมแรงแค่ไหนหนูก็รู้ว่าพ่อจะไม่ปล่อยมือหนูให้หลุดเอเมนไหมครับดีไหมที่ความรอดไม่ขึ้นอยู่กับเราจับมือพระเจ้าฮาเลลูยาดีที่พระเจ้าเป็นคนการันตีความรอดของเราเอเมนไหมครับดีที่ว่าไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์เช่นไหนพระเจ้าจะไม่ปล่อยมือเราถ้าเป็นให้เราจับมือพระเจ้าหลายคนคงปล่อยไปหลายรอบแล้วฮาเลลูยาแต่ว่าพระเจ้าความรอดนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราจงรักษาความรอดอย่าแลกสิทธิบุตรหัวปีอย่าแลกความรอดนี้กับเรื่องอื่นๆเราเห็นคริสเตียนหลายคนที่แลกความรอดกับเรื่องต่างๆที่ไม่ควรจะแลกเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้6ถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าคำว่าพระแสงนี้ภาษาเดิมคือดาบสั้นหรือกริตซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้แบบประชิดตัวเปาโลพูดถึงว่าพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าคำว่าพระชนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นจะใช้คำสองคำคำหนึ่งก็คือคำที่ใช้ใน2ติโมธีบทที่3ข้อที่6พระคัมภีร์ทุกตอนรับการดลใจจากพระเจ้าเรียกว่าโลกอสแต่คำนี้ไม่ใช่คำว่าโลกอสคำนี้เป็นคำในฮีบรูบทที่4ข้อ12พระเจ้าของพระเจ้าไม่ตายทรงบรรลุภาพเสมอคือคำว่าเรมาและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือเรมาของพระเจ้านั่นก็คือสิ่งที่จะแปลให้ตรงคือเรมาของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับมารซาตานได้เรมาคือพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งซึ่งพระวิญญาณสุดดลใจเราเพื่อเราจะเอามาใช้ในยามที่จำเป็นเราจะต้องเป็นคนงานที่พร้อมที่จะมีพระชนะไว้ต่อสู้กับมารซาตานตลอดเวลาการจะมีเรมามันต้องเริ่มต้นจากการสะสมโลกอสถ้าเราไม่สะสมโลกอสไม่มีอยู่ในสโตเราจะต้องการใช้มันก็ไม่มีเอาออกมาใช้ไม่ได้เราจึงต้องสะสมพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดพระคัมภีร์ทุกตอนนะครับการเรียนจากพระเจ้าเป็นคนที่ชอบอ่านพระคัมภีร์เป็นคนที่ชอบศึกษาพระคัมภีร์เป็นคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าจากนั้นเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็จะให้โลกอสที่เราสะสมไว้มากมายนั้นโผล่ขึ้นมาใช้เป็นเรมาเป็นพระแสงที่จะต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณได้เราเห็นตัวอย่างพระเยซูในมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึง11ที่ไม่มีเวลาอ่านได้พูดถึงพระองค์เป็นคนที่สะสมโลกอสไว้เยอะใช้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ในการต่อสู้กับมารซาตานถึง3ครั้งด้วยกันเราต้องสะสมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับการทดลองเมื่อไหร่เราไม่สามารถจะบอกว่าขอเวลานอกขอไปเปิดพระคัมภีร์ที่บ้านก่อนเพื่อจะเอามาต่อสู้กับการทดลองที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ต้องรู้อยู่เสมอถ้าเราเริ่มคิดยกตัวอย่างถ้าเราเริ่มคิดไม่ดีคิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดหยาบคายคิดเรื่องไม่ดีให้เรานึกถึง2ติโมธีบทที่2ข้อ22
นี่ยกตัวอย่างว่าเลมาดังนั้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มจงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อแล้วก็ท่องข้อพระคัมภีร์ไว้คือเราต้องรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วเราก็เลือกพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนของเราท่องจำไว้สมัยนี้ทันสมัยกว่านั้นเอาใส่ iPad iPhone สมาร์ทโฟนอะไรต่างๆไว้เอาออกมาใช้ได้เราต้องเลือกพวกนี้ท่องได้ก็ยิ่งดีใหญ่เพื่อจะออกมาเมื่อเวลาเราเจอกับบางสิ่งบางอย่างเราจะได้นำออกมาใช้ได้ทันทีเวลาต้องเจอต้องทำอะไรความบาปทำบาปความผิดหรือไม่สัตย์ซื่อไม่เที่ยงตรงเราก็ต้องนึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่จะช่วยทำให้เรายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมเป็นคนที่มีความสัตย์สุจริตอีกคำหนึ่งที่ integrity คือการมีชีวิตที่น่านับถือและเราก็จะสามารถเอาชนะต่อความอ่อนไหวในเรื่องนั้นได้ง่ายๆเมื่อดาวิดเขาสร้างอาณาจักรเขายิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะอาณาจักรเขาใหญ่เกินไปเขาจะดูแลไม่ทั่วถึงเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้านี่เป็นตอนแรกที่คำว่า integrity ปรากฏในพระคัมภีร์ดาวิดได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าอาณาจักรของข้าพระองค์ใหญ่มากเหลือเกินขอให้ my integrity protect my country สิ่งที่จะป้องกันอาณาจักรของดาวิดให้รุ่งเรืองไม่ให้แตกสลายไม่ใช่กองทัพของรถรบและรถม้าไม่ใช่ทหารมากมายไม่ใช่อะไรเลยที่จะป้องกันอาณาจักรของดาวิดไม่ให้แตกสลายได้คืออินทรีย์ที่ของดาวิดความถูกต้องชอบธรรมของดาวิดการมีชีวิตสัตย์สุจริตของดาวิดกับพระเจ้าอันนั้นต่างหากที่ปกป้องอาณาจักรของดาวิดไว้อะไรจะปกป้องคริสตจักรของพระเจ้าทุกคริสตจักรในเมืองไทยได้การมีอินทรีย์ที่ของผู้นำและสมาชิกในคริสตจักรนั้นจะปกป้องให้องค์กรคริสตจักรนั้นไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะยืนหยัดและมั่นคงได้เราต้องสอนเรื่องนี้ให้กับสมาชิกเราและตัวเราเองต้องเป็นแบบอย่างหัวข้อนี้นับจำนวนคนเทศนาได้ในเมืองไทยเวลาเรามาเทศนาเวลายกตัวอย่างนักเทศต้องเจอกับปัญหา2ประการเสมอประการที่1ก็คือถ้าเรายกตัวอย่างแต่คนอื่นผู้ฟังก็จะบอกว่าอาจารย์ก็ยกแต่คนอื่นตัวอาจารย์คงไม่เป็นอย่างนั้นมั้งนั่นคือปัญหาประการแรกของนักเทศประการที่2เมื่อเรายกตัวอย่างของตัวเราเองคนฟังก็บอกว่าชอบอวดชอบยกแต่ตัวอย่างของตัวเองผมตั้งใจในชีวิตของผมเนี่ยเราไม่ทำอะไรได้ดีครบทุกอย่างหรอกผมทำได้ดี2เรื่องผมก็เลยไปทำอย่างอื่นผมตั้งใจซึ่งผมทำมา3ปีแล้วคือการเดินทางไปทั่วประเทศนอกจากเยี่ยมเยียนคิดจากลูกของเราแล้วผมก็ไปสอนหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อที่สอนไม่ต้องเปิดโน้ตการตั้งและการเจริญเติบโตของคริสตจักรนั่นคืออันที่1ผมอยากจะสอนเรื่องนี้ได้ดีเป็นชีวิตเพราะผมทำอย่างนั้นมานั่นคือเรื่องที่1ที่ผมทำได้ดีเรื่องที่2ที่ผมตั้งใจจะทำอีกอันหนึ่งในชีวิตของผมมี2เรื่องก็คือผมจะสอนเรื่อง integrity ในประเทศไทยเมื่อผมตัดสินใจจะสอนเรื่องนี้โอ้โหผมก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าผมสอนเรื่องการตั้งขึ้นจากก็ผมตั้งขึ้นจากผมเป็นแบบนั้นใครๆก็รู้ก็ง่ายมีแบบอย่างที่ดีถ้าผมจะสอนเรื่อง integrity ผมต้องเริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนคนที่อยู่ใกล้ชิดผมที่สุดก่อนจึงจะบอกว่าเราเป็นคนมีอินทกริตี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเวลาคนอื่นบอกว่าเราเป็นคนยังไงเนี่ยก็โอเคเพราะเขาอยู่ไกลเราเขาไม่ได้เห็นเราทุกวันเขาไม่ได้ใช้เวลากับเราทุกวันแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดอยู่บ้านเดียวกับเรานอนเตียงเดียวกับเราบอกว่าตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาไม่เคยเห็นใครมีอินทริกิตี้ในการเดินกับพระเจ้าถ้าท่านได้ฟังประโยคนี้จากคนที่ใกล้ชิดที่สุดของท่านเห็นความอ่อนแอของท่านมาก่อน
ท่านก็จะรู้ว่าท่านได้มาอย่างถูกทางแล้วผมตั้งใจจะรักษาความอินทิกริตี้ในเรื่องนี้มากเพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้เทศนาน้อยในประเทศไทยเพราะเมื่อผู้เทศนักเทศเวลาเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องอะไรเขาก็จะไม่ค่อยเทศเรื่องนั้นเวลาเขาไม่ชำนาญหรือชื่อเขาไม่สอดคล้องกับเรื่องใดเขาก็ไม่เทศในเรื่องนั้นถ้าผมพูดอย่างนี้ก็แปลว่านักเทศในประเทศไทยไม่ค่อยมีอินทิกริตี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ผมไม่ได้พูดถ้าไปคิดเอาเองกันแล้วกันเราจะต้องรักษาเรื่องนี้ไว้เพราะมันจะรักษาองค์กรของเราในระยะยาวเอเมนไหมครับเมื่อดาวิดจากไปโซโลมอนลูกของเขาขยายอาณาจักรให้ใหญ่เอาแล้วสิสิ่งที่โซโลมอนไม่เหมือนดาวิดดาวิดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ความสัตย์สุจริตของข้าปกป้องคุ้มประเทศของข้าแต่โซโลมอนไม่คิดเหมือนดาวิดโซโลมอนบอกว่าถ้าเราจะปกป้องอาณาจักรที่ใหญ่ของอิสราเอลเราต้องใช้วิธีของเราเองวิธีของเราเองคือไปแต่งงานกับลูกสาวของประเทศอียิปต์ไปแต่งงานยกลูกสาวให้ประเทศนั้นเข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อเป็นพันธมิตรเยอะๆจะปกป้องอาณาจักรของเราได้แต่ดาวิดไม่ดาวิดบอกแม้อาณาจักรใหญ่ของข้าจะใหญ่มากแค่ไหนก็ตามมันจะตั้งมั่นคงมันจะไม่ล้มเพราะข้าพเจ้ามีอินทิกริตี้ของข้าพเจ้าจะปกป้องอาณาจักรของข้าพเจ้าแต่โซโลมอนบอกว่าอาณาจักรเราใหญ่มากเกินไปแล้วเราทำไงดีเดี๋ยวคนจะมาโจมตีพรมแดนของเราเอาอย่างนี้เราไปเป็นพันธมิตรกับเมืองรอบๆเราดีกว่าก็เลยไปเอาลูกสาวของเมืองอียิปต์ของเมืองอะไรต่างๆเข้ามาเป็นนางสนมเขาแต่งงานกับผูกไมตรีทีละประเทศเมืองนี้ใหญ่อยู่ชายแดนเราเดี๋ยวมันจะมาโจมตีเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นทองแผ่นเดียวกันอ้าวหนึ่งลูกสาวหนึ่งนางสนมเมืองฮานุนใหญ่มีกำลังเข้มแข็งแล้วโอ้เดี๋ยวอาณาจักรของเราตรงพรมแดนจะมีปัญหาเอาเป็นไมตรีกันสองเขาทำอย่างนี้ไปจนเขาต้องมีตั้ง700คนใครจะมี700คนทีเดียวได้ฮาเลลูยาเอาค่อยๆตอนที่เขามีแรกๆเขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นพอเขาไม่มีอินทิกริตี้ไม่เอาอินทิกริตี้ของเขาปกป้องอาณาจักรของเขาที่เป็นวิธีของพระเจ้าแต่เขาใช้วิธีฝ่ายโลกคิดว่าจะปกป้องอาณาจักรได้จะต้องเป็นมิตรกับคนเพื่อจะทำให้อาณาจักรมั่นคงเห็นไหมแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอะไรอ่ะท่านก็รู้อยู่แล้วอาณาจักรเขาแตกเป็นสองเสียงอิสราเอลเหนืออิสราเอลใต้อินทิกริตี้จะปกป้ององค์กรของเราอินทิกริตี้จะปกป้องชีวิตของเราอินทิกริตี้จะทำให้เรายืนหยัดต่อสู้กับมารซาตานได้เอเมนไหมครับนี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องระมัดระวังและอันที่หนึ่งความจริงเรื่องนี้ก็คือสำคัญมากเราต้องมีชีวิตที่สอดคล้องชีวิตต่อหน้าคนของเรากับชีวิตรับหลังคนเราจะต้องสอดคล้องกันไม่มีใครสมบูรณ์หรอกพี่น้องเราก็พลาดผิดกันได้แต่ทุกครั้งที่เราพลาดผิดเราก็จะไอ้ถามกับพระเจ้าและตั้งใจให้อย่างดีที่สุดเอเมนไหมครับไม่ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าหน่วยเป็นหัวหน้าแคร์ทำบริษัททำอะไรต่างๆก็ตามท่านอาจจะถูกทดลองให้ทำเหมือนโซโลมอนวิธีจะปกป้ององค์กรธุรกิจของท่านวิธีจะปกป้องกิจจักรของท่านวิธีจะขยายหน่วยของท่านวิธีจะขยายอะไรของท่านก็ตามท่านอาจจะถูกทดลองให้คิดเหมือนโซโลมอนแต่เรารู้นี่ในที่สุดอาณาจักรของเขาแตกสลายคิดแบบดาวิดสิครับไม่ว่าองค์กรของเราจะใหญ่โตแค่ไหนคิดจักรใหญ่แค่ไหนบริษัทใหญ่แค่ไหนมันจะมั่นคงตั้งอยู่ได้ถ้าเรามีชีวิตที่มีอินทิกริตี้เอเมนไหมครับพระเจ้าพรนะครับ